ังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่8ตุลาคมเศรษฐาทวีสินเดินหน้าแจกแน่เงินดิจิตอลไม่สนเสียงค้านจาก99กูรูเศรษฐศาสตร์ยันนักวิชาการก็แค่1เสียงเท่ากับชาวบ้านอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวต่างประเทศและข่าวนานาสาระที่น่าสนใจสำหรับข่าวอิสราเอลดูคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่มีนะครับเพราะยาวครับหมออ๋องได้เลิกสมัครเข้าพักเป็นธรรมวันที่10เดือน10นี้ผลิตวัชรศิลป์ในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมเดินหน้าเต็มที่ประกาศใครต้องการให้ทำอะไรเขียนมาบอกได้พ่อของเด็กวัย14ปีกราบเท้าขอขมาแม่เหยื่อชาวเมียนมาเปิด7เหตุผลหลัก99นักวิชาการที่เห็นค้านนโยบายแจกเงินดิจิตอลอย่างไรก็ตามเศรษฐาทวีสินไม่สนประกาศเดินหน้าและยืนยันว่านักวิชาการก็แค่1เสียงเท่ากันกับชาวบ้านวันหลงเสียงคัดค้านการแจกเงินประกาศยันว่านโยบายนี้แพ้การเลือกตั้งซึ่งหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่เอาด้วยกับเรื่องนี้และสุดท้ายปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าเรื่องอิสราเอลที่ถูกฮามาสโจมตีและมีคนไทยได้รับบาดเจ็บถูกจับไปนั้นอยู่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าจะรับชมรับฟังสำหรับข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าน้ำวารุณีอดอาหารประท้วงมา48วันถูกขังมา102วันผลข้างเคียงรุนแรงขึ้นได้แก่การปวดท้องอยากอาหารกระหายน้ำปากขมน้ำลายเหนียวหูอื้อเป็นบางครั้งรู้สึกเวียนหัวมึนและเบลอผลข้างเคียงที่ทรมานมากที่สุดคือความรู้สึกกระหายน้ำปัจจุบันเธออยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยืนยันประท้วงต่อไปแม้มองไม่เห็นความหวังว่าจะได้การประกันตัวหัวจิตหัวใจเธอช่างแข็งแกร่งผู้หญิงตัวเล็กๆน้ำหนักเพียง30กิโลแต่แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับข่าวสารต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยธงชัยวินิจกุลได้มาปาฐกถาเรื่องหลัง14พฤษภาหน้าในประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยไทยที่อาคารอนาคตใหม่พีมูฟทวงสิทธิ์ถามเศรษฐาถึงการปิดกั้นเสรีภาพในการชุมนุมสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้พวกเราชาวบ้านพีมูฟไม่สบายใจจำเป็นต้องตั้งคำถามต่อท่าทีของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่ามีความจริงใจในการเดินหน้าแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนคนยากคนจนจริงหรือไม่และรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลา 10:35 นาทีตำรวจปิดถนนราชดำเนินนอกบริเวณสะพานมัขวานปิดล้อมผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นๆเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมทางสมัชชาคนชนมีนัดแถลงข่าวจะมีการชุมนุมบริเวณใกล้เคียงกับพีมูฟมีการแถลงข่าวเวลา 13:00 นี่ก็เป็นสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดต้องบอกว่าเศรษฐาทวีสินเดินสายพบชาวบ้านต่างจังหวัดแต่ชาวบ้านที่เดือดร้อนที่มาอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเศรษฐาทวีสินมองไม่เห็นนะครับสีโรดค้ามไปบูนพูดแรงหมายังเดินผ่านรั้วทำเนียบรัฐบาลได้แต่คนจนถูกติดป้าย5ชุมนุมใกล้รั้วรัฐบาลเพื่อไทยเห็นหัวคนเจริญจริงๆหรือไม่อย่างไรฟังสีโรดค้ามไปบูน1นาทีครับคนเหล่านี้เนี่ยเขานั่งรถไฟชั้น3มาชุมนุม
เขานอนตากฝนถ้าคนมันไม่เดือดร้อนมันไม่นอนตากฝนกับพื้นมันหมาหรอกทำเนียบรัฐบาลทุกวันนี้หมาเดินผ่านได้นะครับแต่คนจนถูกติดป้ายว่าห้ามชุมนุมใกล้รั้วหมายังเดินผ่านทำเนียบได้เลยครับตะกรวดยังเดินผ่านทำเนียบได้เลยครับงูเหลือมเลื้อยผ่านทำเนียบได้แมลงสาบเดินผ่านทำเนียบได้แต่พอเป็นคนจนติดป้ายว่าห้ามประชาชนชุมนุมติดรั้วทำเนียบนี่แหละครับคำถามทำไมไม่ไปเจอเขาว่านักวิชาการอยู่บนหอคอยงาช้างไม่เห็นหัวคนจนแล้วพวกท่านล่ะครับพวกท่านเห็นหัวคนจนจริงๆเหรอผมเนี่ยไม่เคยเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่เคยเป็นส.ส.แต่ถ้าผมเป็นเนี่ยนะผมไม่ให้ประชาชนมานั่งกระตากฝนหรอกเพราะผมที่ทำเนียบหรอกครับคนเหล่านี้เนี่ยเขานั่งรถไฟชั้น3มาชุมนุมเขานอนตากฝนถ้าคนมันไม่เดือดร้อนมันไม่นอนตากฝนกับพื้นมันหมาหรอกทำเนียบรัฐบาลทุกวันนี้หมาเดินผ่านได้นะครับแต่คนจนถูกติดป้ายว่าห้ามชุมนุมใกล้รั้วหมาสำหรับข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสมยศปรึกษาเกษมถูกบอกว่าพรรคก้าวไกลขาดนักการเมืองเก๋าเกมแกนนำแบบต๋อมชัยธวัฒน์และพิธาถูกภาพใสซื่ออุดมการณ์ดีไว้วางใจได้แต่มองการเมืองแค่ชั้นเดียวอ่อนหัดกลยุทธ์การเจรจาต่อรองจึงสูญเสียตำแหน่งการทางการเมืองไปตั้งแต่ได้เสียงสว.โหวตสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกถอย MOU เชิญวันนอเป็นประธานสภาและได้ประธานกรรมาธิการ8คณะทิ้งกรรมาธิการยุติธรรมและแรงงานในขณะที่นฤทธิ์อธิกิจแสวงสุขบอกว่าไปฟังธงชัยวินิจกุลที่อาคารอนาคตใหม่เจอกลุ่มที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกพวกเราว่าแดงเถื่อนนี่แหละครับแดงพันแท้แต่วันนี้มาใส่เสื้อสีส้มกันเป็นแถวนักศึกษาธุรกิจบอกว่าเสนอ MOU นิรโทษกรรมไม่เอาเดี๋ยวหาว่านิรโทษกรรมทักษิณแต่หลังจากนั้นเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมก็ไม่เอาเพราะว่าทักษิณได้รับอภัยโทษแล้วฮ่า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 พูดตรงๆแบบนี้เดี๋ยวก็โดนโกรธแย่นะนักศึกษาเกียรติจริงๆคนรู้จานทันกันเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านที่ยากจนนั้นจากความเหลื่อมล้ำหลายคนคงไม่รู้ว่าคนไข้สัญชาติเมียนมาเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งของบำรุงราษฎร์ไม่ใช่แขกอย่างที่เราเข้าใจคนเมียนมาที่รวยจัดๆหลายคนจะส่งลูกไปโตนอกประเทศสิงคโปร์อะไรอย่างนี้ก็เยอะหลายคนเป็นนักธุรกิจเป็นทหารเป็นร็อบบี้ยิทความรวยกระจุกเขาสุดๆทหารพม่าน่าจะรวยกว่าทหารไทยอีกประเทศที่คนส่วนน้อยรวยอย่างเหลือเชื่อคือลาวใครที่เป็นทหารหรือนักการเมืองลาวคือรวยแบบรวยจัดๆไปเลยเหตุผลก็เพราะเรื่องราวของสัมปทานเขมรก็เจอบ่อยค่ะที่บำรุงราษฎร์บางคนยังนุ่งผ้ามาเลยแต่ดูสวยเรียบร้อยนะคะตรวจชุดใหญ่ช่ำๆเรื่องเศรษฐีเมียนมาอันนี้จริงเพื่อนที่บริษัทเก่าทำคอนซัลท์ก็จบจากอังกฤษเก่งมากๆได้4ภาษามีเชื้อสายจีนสังคมเขาส่งลูกเรียนต่างประเทศกันหมดตูดลูกเศรษฐีเมียนมาคือประถมม.ต้นเรียนสิงคโปร์ม.ปลายถึงมหาวิทยาลัยไปเรียนอังกฤษเพราะใช้ OA level เทียบได้เลยเคยไปเดทกับคนพม่ารวยจริงรวยแบบรวยมากหล่อมากๆด้วยสีกล้ามแน่นยิ้มหวานที่บ้านส่งเรียนอเมริกาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้จบปริญญาตรีกลับมาอยู่พม่าละนางบอกว่าพม่ามีความเหลื่อมล้ำมากยิ่งกว่าไทยรวยก็รวยเละถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยเยอะมากครับคนรวยถ้าเทียบกันจริงๆน่าจะรวยกว่าไทยในระดับเศรษฐีคือมี private jet กันเลยเขาจะมีธุรกิจแนวดีลกับรัฐหมดเป็นฟาร์มเป็นสัมปทานก่อสร้างก็เครือข่ายทหารทั้งหมดนั่นแหละครับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นประชาธิปไตยรวยกระจุกก็รวยกันแบบถล่มทลายกันไปเลยนะครับข้าวด่วนปฏิพัฒน์สันติพาดารับตัดสินใจ 90% ร่วมงานกับพรรคเป็นธรรมสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรควันที่10เดือน10เวลา10นาฬิกาสถานที่จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook พรรคเป็นธรรมแฟร์ปาร์ตี้เผยแพร่ภาพกราฟิกว่าวันที่10เดือน10ที่รัฐสภาชั้น10เวลา10นาฬิกา
จะเป็นการเปิดตัวคาดว่าส.ส.ใหม่ซึ่งก็คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาราษฎรผู้แทนราษฎรคนที่1ซึ่งผลจากสมาชิกพรรคก้าวไกลต้องหาสังกัดใหม่ใน30วันหรือภายในวันที่28ตุลาคมนายปฏิพัฒน์สันติพาดายอมรับว่าตอนนี้ตัดสินใจแล้วร้อยละ90ที่จะร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเป็นธรรมซึ่งจะสมัครสมาชิกพรรคเป็นธรรมในวันอังคารที่10ตุลาคมนี้พร้อมระบุสถานที่อาจไม่ได้ใช้ชั้น10แต่จะเป็นสถานที่ใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นชั้นห้องทำงานของประธานรัฐสภาด้วยก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นที่ไหนหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาได้พรรคใหม่เรียบร้อยแล้วกันทวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคเป็นธรรมเปิดเผยว่าวันที่10เดือน10พรรคจะเปิดตัวปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกเข้าเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมอย่างเป็นทางการพ่วงด้วยเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1ยืนยันว่าไม่มีคำว่าฝากเลี้ยงหรือเป็นลูกน้องพรรคก้าวไกลเราคือเพื่อนร่วมอุดมการสรยุทธสุทัศนจินดารายงานข่าวนี้7ตุลาคมนายกันนวีสืบแสงสสพักเป็นธรรมโพสต์ยังไม่มีวันวอเวลานอใดๆแต่มีแต่ความจริงใจที่ยินดีต้อนรับหมออ๋องร่วมอุดมการเดียวกันครับมีคนถามมาหนาหูว่าวันวอเวลานอที่พักเป็นธรรมประกาศออกมามันคืออะไรผมไม่อยากเน้นรายละเอียดว่าวันที่เดือนที่เวลาไหนสถานที่ใดอย่างที่พรรคเน้นหรอกครับสำหรับผมสาระสำคัญอยู่ที่จุดยืนและหลักการผมขอตอบตรงนี้ก็แล้วกันเพื่อความกระจ่างนะครับการที่คุณหมอปฏิพัฒน์สันติพาดาจะเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองกับพรรคเป็นธรรมหรือไม่นั้นคงตอบได้ว่าหากคุณหมอเข้าร่วมจะไม่มีคำว่าฝากเลี้ยงจะไม่มีคำว่าลูกน้องพรรคก้าวไกลตามที่นักวิเคราะห์การเมืองหลายสถาบันหลายปีกพูดออกมานะครับเพราะจริงๆแล้วเราคือเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองนับตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วผมยังจำได้ว่าวันที่15พฤษภาคม2566คุณพิธาเป็นคนเอ่ยว่ากำลังประสานไปยังพรรคเป็นธรรมเพื่อเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเพราะทั้งอุดมการณ์จุดยืนและการทำงานที่สอดคล้องจะช่วยผลักดันการทำงานกันได้นี่คือสิ่งที่ผมยังจำได้ตลอดเสมอมาและยึดเป็นสัญญาณสัญญาทางการเมืองด้วยจิตใจที่ต้องมีไว้ให้มั่นพรรคก้าวไกลคือพรรคที่ชอบธรรมสูงสุดที่สมควรได้รับการจัดตั้งรัฐบาลหากกระบวนการทางการเมืองของไทยเราไม่บิดเบี้ยวมีความตรงไปตรงมาเราคงมีรัฐบาลของประชาชนอย่างสง่าผ่าเผยไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเราจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเชิงรุกที่สง่าผ่าเผยเพื่อร่วมกันตรวจสอบทวงดุลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้ที่นำโดยคุณเศรษฐาก็แล้วกันยังไงหากคุณหมอตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะร่วมงานกับเราตามที่มีข่าวล่าสุดตัดสินใจไปแล้วกว่า 90% ว่าจะร่วมงานกับพรรคเป็นธรรมแต่ยังมีข้อกฎหมายอีกนิดหน่อยให้พิจารณานั้นผมก็ยินดีต้อนรับคุณหมอปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1อย่างสมเกียรติครับเราจะร่วมกันตรวจสอบทวงดุลอำนาจฝ่ายบริหารอย่างสร้างสรรค์โดยการสร้างมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบครับนั่นคือสิ่งที่กันนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมได้โพสต์และให้สัมภาษณ์รายละเอียดไว้ชัดเจนว่าปฏิพัฒน์สันติพาดาก้าวเข้าสู่พรรคเป็นธรรมอย่างเป็นทางการน่าจะ 90% แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้โพสต์ถามว่าคุณอยากเห็นกรรมาธิการพัฒนาการเมืองขับเคลื่อนประเด็นอะไรบ้างในฐานะที่พฤทธิ์วัชรศิลป์เป็นประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนขอคนละ1ไอเดียขอขอบคุณเพื่อนๆผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลเพื่อนๆสมาชิกในกรรมาธิการจากพรรคอื่นที่ไว้วางใจให้ผมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนภารกิจสำคัญของคณะกรรมาธิการชุดนี้คือการยกระดับประชาธิปไตยในประเทศให้เข้มแข็งมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
หากจะอ้างอิงตัวชี้วัดสากลดัชนีประชาธิปไตยที่จัดโดย Economic Intelligence Unit ทุกปีคะแนนประชาธิปไตยในปีล่าสุด2022ของประเทศไทยได้ที่อยู่ที่ 6.67 เต็ม 10ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ประชาธิปไตยบกพร่องหากเราดูลึกถึงคะแนนละเอียดตามหมวดหมู่ที่จัดไว้จะพบว่าประชาธิปไตยของไทยมีปัญหามากน้อยแตกต่างกันแต่ละมิติความวัดเสรีและเป็นธรรมของการเลือกตั้งอยู่ที่ 7.42 วัดการตอบสนองของสถาบันทางการเมืองต่อความต้องการของประชาชนและประสิทธิภาพของกลไกตรวจสอบถ่วงดุลอยู่ที่ 6.07 วัดความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองนั้นอยู่ที่ 8.33 วัดความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบอบประชาธิปไตยและค่านิยมประชาธิปไตยมีเพียง 5.63ต่ำที่สุดอันนี้วัดระดับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่ 5.88 ต่ำเป็นลำดับที่2ผมหวังว่าคณะกรรมาธิการชุดนี้จะเป็นกำลังสำคัญตัวหนึ่งช่วยกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับประชาธิปไตยของเราให้เข้มแข็งขึ้นมีคะแนนเพิ่มขึ้นภายใน4ปีผ่านกลไกที่เรามีตั้งแต่การศึกษาปัญหาการยกร่างและผลักดันกฎหมายการเร่งรัดการแก้ปัญหาโดยหน่วยงานของรัฐการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลสร้างความตื่นตัวทางสังคมและเพิ่มพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนอยากเห็นคณะกรรมาธิการชุดนี้ขับเคลื่อนประเด็นอะไรเสนอกันมาได้นะครับขอสักคนละ1ประเด็นผลิตวัชรสินธุมีความเคลื่อนไหวในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการมีส่วนร่วมสภาผู้แทนราษฎรแม่ของเหยื่อชาวเมียนมาวงเล็บตะวันล่ำให้ดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายและบอกว่าสงสารพ่อแม่เด็กวัย14คงทุกข์ใจไม่น้อยกว่าตนแม่ของตะวันชาวเมียนมาเหยื่อกระสุนปืนเด็กอายุ14เดินทางมาจากเมียนมามาร่วมงานศพเพื่อล่ำลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายที่ศาลา2วัดผาตุกมณีจัดตำบลบางพูดขอแก้ข่าวนะครับตกลงตะวันเป็นเด็กผู้ชายที่เสียชีวิตตะวันที่ดับแสงชีวิตของตะวันเหยื่อได้เกิดเหตุยิงในสยามพารากอนชาวเมียนมาสำหรับตะวันตะวันเป็นเด็กหนุ่มชาวเมียนมาที่อยากมีชีวิตดีเลยมาทำงานเป็นเด็กแพ็คของร้านขายของเล่นด้วยความที่อยากจะก้าวหน้าตะวันฝึกฝนภาษาของตนเองจนพูดได้3ภาษาพูดไทยอังกฤษและจีนจนได้ย้ายเข้ามาเรียนทำงานที่สาขาสยามได้เงินเดือน 20,000 บาท 10,000 จะส่งกลับบ้านไปให้แม่เพื่อรักษาโรคเบาหวานและโรคไตอีก 10,000 ตะวันเองใช้อย่างประหยัดตะวันเช่าหอพักอยู่ที่สะพานหัวช้างเพื่อจะเดินไปทำงานได้ไม่ต้องเสียค่ารถและห่อข้าวไปกินความฝันของตะวันคืออยากเป็นคนไทยแต่มันคงยากเกินไปตะวันเลยขยับความฝันเข้ามาว่าเก็บเงินเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์เล็กๆจะได้พาแม่มาอยู่ด้วยแต่วันนี้ความฝันของตะวันต้องดับลงพร้อมกับลมหายใจของเธอขอให้ตะวันไปสู่ภพภูมิที่ดี RIP ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่และครอบครัวของตะวันมาในที่นี้มีความเคลื่อนเคลื่อนเรื่องของเพศสภาพของตะวันหรือมะโมมินจริงๆแล้วเธอเป็นเด็กสาวเพียงแต่เพศสภาพกำเนิดคือเป็นหญิงสาวในขณะที่การใช้ชีวิตแต่งตัวเป็นชายสรุปมะโมมินหรือตะวันเป็นเด็กสาวที่แต่งตัวเป็นชายสำหรับศพสาวชาวจีนนักท่องเที่ยวนั้นพ่อของเหยื่อยังต้องอยู่ในไทยต่อดูแลญาติที่ถูกยิงอีกรายหนึ่งผลการชนสูตรศพสาวจีนที่ถูกยิงที่สะบักขวา1นัดเป็นเหตุให้เสียชีวิตครอบครัวของนักท่องเที่ยวจีนผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงพารากอนประสานผ่านทูตจีนเพื่อให้บริษัทเอเจนซี่รับมอบอำนาจรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยานำกลับประเทศจีนคาดว่าจะเข้ารับศพในบ่ายวันนี้วงเล็บเมื่อวานสำหรับผลการชันสูตรศพสาวจีนพบว่ากระสุนที่สะบักขวา1นัดเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตบางส่วนได้เดินทางกลับเมืองจีนไปแล้วเหลือเพียงพ่อของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในเมืองไทยเพื่อดูแลญาติอีกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้มีลูกสาว2คนนะครับเป็นฝาแฝดและเห็นเหตุแม่ถูกยิงต่อหน้าต่อตาขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยพ่อของเด็กวัย14ที่ลั่นไกลสังหารในพารากอนสุดตัวลงกราบเท้าแม่ของสาวเมียนมาที่เสียชีวิตก่อนมอบซองช่วยเหลือแต่แม่ของสาวเมียนมาไม่รับไม่โกรธบอกว่าเงินที่อยู่ในซองไม่สามารถเทียบกับค่าชีวิตของลูกสาวของตนเองได้และบอกว่าพ่อของเด็กวัย14ก็คงทุกข์ใจไม่แพ้กันกับสิ่งที่ลูกชายได้ทำเอาไว้สำหรับเหยื่อชาวพม่าตะวันหรือมะโมมินสรุปแล้วเธอเป็นหญิงสาวแต่ชอบแต่งกายใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายเพราะเธอคือ LGBTQ เรื่องราวดังกล่าว BBC ไทยได้รายงานมะโมมินหญิงเมียนมาเสาหลักครอบครัวผู้ถูกสังหารในเหตุยิงกันที่สยามพารากอนบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนมีช่อดอกไม้สีดำวางอยู่โดยถือเป็นสัญลักษณ์ของการไว้อาลัยในเหยื่อโศกนาฏกรรมถูกยิงกลางห้างหรูของประเทศไทยความงดงามยามเย็นของกรุงเทพเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียความงดงามนี้ถูกทำลายลงเมื่อวันที่3ตุลาคมหลังเยาวชนชายวัย14ปีเปิดฉากยิงในห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนมาใช้บริการหนาแน่นรถพยาบาลรถตำรวจแล่นกันฝักใฝ่ตรงรีไปที่เกิดเหตุสวนทางกับผู้คนจำนวนมากที่วิ่งหนีตายออกจากตัวอาคารด้วยอาการแตกตื่นหวาดกลัวมีหญิงสาว2คนที่ไม่ได้กลับบ้านต้องนอนจมกองเลือดฉากที่เกิดขึ้นไม่เพียงสร้างความตระหนกในหมู่คนไทยยังทำให้คนทั่วโลกที่ชื่นชอบกรุงเทพต้องตกใจไปด้วยท่ามกลางผู้คนหลายพันคนในห้างสรรพสินค้าหรูที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์2รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นคุณแม่ลูกแฝดกับแรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสยามเซ็นเตอร์และยังมีผู้บาดเจ็บอีก5รายเป็นชาวจีนลาวและคนไทยมะโมมินเธอถูกยิงตายขณะไปฝากเงินที่ธนาคารเธอทำงานที่ร้านขายของเล่นในห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์อยู่ติดกับสยามพารากอนเย็นวันที่เกิดเหตุมะโมมินออกไปที่สยามพารากอนเพื่อนำเงินของนายจ้างไปฝากธนาคารหลังทำธุรกรรมการเงินเสร็จเขาเดินออกจากชั้นจีไปที่ชั้นเอ็มแวะเข้าห้องน้ำณจุดนั้นมะโมมินพบกับมือปืนที่เปิดฉากยิงจากชั้นล่างของห้างก่อนขึ้นมาชั้นยิงที่ชั้นบนกระสุนเจาะเข้าที่หน้าอกทำให้เขาล้มลงตรงทางเข้าห้องน้ำผู้ก่อเหตุวิ่งออกไปกลางห้างเมื่อเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลมาถึงมะโมมินถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแต่ต้องจากโรคนี้ไปในเวลา11วันก่อนวันคล้ายวันเกิดมะโมมินเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมต้องมาเสียชีวิตก่อนวันเกิดเท่าที่รู้เขาได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติแล้วเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเพื่อนของมะโมมินกล่าวกับ BBC เมียนมาเขาเป็นลูกจ้างที่ดีเป็นเสาหลักของครอบครัวมะโมมินอายุ31ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ท่าทอนรัฐมอนเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวแต่เพื่อนๆ เธอบอกว่าแม้ร่างกายเป็นหญิงแต่เธอเป็น LGBTQ ที่รักการใช้ชีวิตแต่งตัวเหมือนผู้ชายมะโมมินมาทำงานในเมืองไทยได้หลายสิบปีแล้วโดยจบเกรด10เทียบเท่ากับมัธยมที่4นอกจากภาษาบ้านเกิดมะโมมินสื่อสารได้ดีทั้งภาษาจีนภาษาไทยทำให้นายจ้างเสียใจอย่างยิ่งหลังจากทราบข่าวการจากไปของลูกจ้างรายนี้เธอเป็นคนดีมากทำงานหนักซื่อสัตย์พูดได้3ภาษาเป็นลูกจ้างที่ดีมากตั้งใจทำงานช่วยเหลือแม่การเสียชีวิตของเธอเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับพวกเราหญิงชาวไทยที่เป็นนายจ้างของมะโมมินกล่าวหลังจากพ่อของมะโมมินเสียชีวิตแม่ก็ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังเขาต้องมาทำงานที่เมืองไทยหาเงินส่งไปช่วยเหลือครอบครัวโดยนายจ้างระบุว่า
ตามที่แม่ของม้าโมมินยังมีชีวิตจะช่องเงินช่วยเหลือไปให้ทุกเดือนวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุยิงกันกลางห้างสยามสมาชิกในครอบครัวพร้อมด้วยช่วยทูตแรงงานจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเข้าพบเจ้าหน้าที่ไทยทั้งนี้งานศพของม้าโมมินจัดขึ้นที่ไทยโดยรัฐบาลไทยจะดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆพร้อมเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตป้าของฉันมีพี่สาวฝาแฝด2คนพี่ๆแต่งงานหมดแล้วส่วนเขาม้าโมมินยังไม่มีครอบครัวและคอยดูแลยายตลอดเวลาโกอ่องมินหลานของม้าโมมินกล่าวอูตูเรนดินเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยที่คอยช่วยเหลือประสานงานกับทางการไทยกล่าวว่าเขาโทรศัพท์บอกกับแม่ของม้าโมมินว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างแม่ของเขาป่วยหนักต้องเข้ารับการฟอกไตเราบอกกับเธอว่าอยากให้แม่มาที่นี่ซึ่งตำรวจไทยบอกว่าสามารถรอสูงสุดได้ไม่เกิน10วันอูตูเรดินกล่าวแต่ว่าประสาวด้วยสถานการณ์ปัจจุบันสุขภาพของแม่ม้าโมมินไม่เหมาะกับการเดินทางสถานทูตเมียนมาจึงอยู่ระหว่างการเจรจากับกระทรวงยุติธรรมไทยเพื่อให้สถานทูตเป็นเมียนมาเป็นตัวแทนรับเงินเยียวยาแทนครอบครัวอย่างไรก็ตามเที่ยงวันนี้น้องสาวญาติและเจ้าหน้าที่สถานทูตเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของเธอไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการจากไปของมะโมมินผู้เป็นเสมือนเสาหลักของครอบครัวทำให้นายจ้างชาวไทยแสดงความเห็นว่าเธอต้องการให้ใครก็ตามที่ก่ออาชญากรรมได้รับโทษตามกฎหมายด้านหลานของม้าโมมินที่ทำงานอยู่ที่มหาชัยสมุทรสาครกล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจกับการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเป็นห่วงยายวงเล็บแม่ของม้าโมมินที่ป่วยเป็นโรคไตและบอกว่าเธอวงเล็บยายไม่มีใครอีกแล้วนอกจากเขาม้าโมมินนี่ก็คือเรื่องราวของม้าโมมินคนดีในสายตาของชาวเมียนมาและนายจ้างชาวไทยผู้ที่สิงทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังโดยไม่ได้เอ่ยคำร่ำราเจ็ดเหตุผลจากแถลงการ99นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เรียกร้องให้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเลิกนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทได้ไม่คุ้มเสียไม่มีใครเสกเงินได้ไม่มีเงินที่งอกจากต้นไม้ไม่มีเงินลอยมาจากท้องฟ้าไม่ว่าจะแอบซ่อนมาในรูปใดสุดท้ายประชาชนต้องจ่ายคืนเสมอไล่กันทีละข้อเหตุผลจาก99นักวิชาการคณาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ออกแถลงการเมื่อวันที่5ตุลาคมใจความสำคัญคือนักวิชาการคณาจารย์อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอดีตผู้บริหารระดับสูงอดีตนักคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้มีความเห็นพ้องกันเรียกร้องถึงรัฐบาลเศรษฐาทวีสินให้ยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 เพราะเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียด้วยเหตุผลดังนี้ประเด็นที่1เศรษฐกิจอยู่ในภาวะกำลังฟื้นตัวสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายประมาณร้อยละ 2.8 ปีนี้และ 3.5 ในปีหน้าจึงไม่มีความจำเป็นที่รัฐจะใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ผ่านมามีการบริโภคส่วนบุคคลเป็นตัวจักรสำคัญในไตรมาสที่2ของปีนี้การบริโภคขยายตัวถึงร้อยละ 7.8 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ20ปีคิดเป็นกว่า2เท่าของค่าเฉลี่ย10ปีคาดว่าทั้งปีการบริโภคจะขยายตัวถึงร้อยละ 6.1 ในปีนี้และ 4.6 ในปีหน้าจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐจะกระตุ้นการบริโภคส่วนบุคคลแต่ควรเน้นการใช้จ่ายของภาครัฐในการสร้างศักยภาพการลงทุนและการส่งออกมากกว่านอกจากนี้การกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศอาจจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นมาอีกหลังจากเงินเฟ้อได้ลดลงจากร้อยละ 6.1 มาอยู่ที่ 2.9 ในปีนี้ท่ามกลางราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะหลัง
การกระตุ้นการบริโภคในช่วงเวลานี้จะทำให้การเงินเฟ้อคาดการล่วงหน้า inflation expectation สูงขึ้นและนำไปสู่สภาวะที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยในที่สุดประเด็นที่2เงินงบประมาณของรัฐมีจำกัดและมีค่าเสียโอกาสอยู่เสมอจำนวนเงินมากมหาศาลถึง 560,000 ล้านนี้ทำให้รัฐเสียโอกาสที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ในการบริหารน้ำจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิ้นซึ่งล้วนแต่จะต้องสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโตในระยะยาวแทนการใช้เงินเพื่อกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นๆซึ่งไม่สมเหตุสมผลต่อการสร้างภาระหนี้สาธารณะให้เป็นภาระแก่คนรุ่นต่อไปค่าเสียโอกาสที่สำคัญคือการใช้เงินสร้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนประเด็นที่3การกระตุ้นเศรษฐกิจให้รายได้ประชาชาติขยายตัวโดยรับแจกเงิน 560,000 ล้านเข้าไปในระบบเป็นการคาดหวังที่เกินจริงวงเล็บเผลอฝันปัจจุบันข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัยทำให้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวทวีคูณทางการคลัง Fiscal Multiplierที่เกิดจากการใช้จ่ายภาครัฐในลักษณะเงินโอนหรือการแจกเงินมีค่าต่ำกว่า1และต่ำกว่าตัวทวีคูณทางการคลังสำหรับการใช้จ่ายโดยตรงและการลงทุนภาครัฐการที่ผู้กำหนดนโยบายหวังว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยไม่มีใครเสกเงินได้ไม่มีเงินที่งอกจากต้นไม้ไม่มีเงินลอยมาจากท้องฟ้าไม่ว่าจะแอบซ่อนในรูปใดก็ตามสุดท้ายประชาชนต้องเป็นคนจ่ายคืนเสมอไม่ว่าจะเป็นลักษณะจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นและหรือสินราคาสินค้าที่แพงขึ้นเพราะเงินเฟ้ออันเนื่องจากการเพิ่มปริมาณเงินประเด็นที่4เราอยู่ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นมาตั้งแต่ปี2565เพราะเงินเฟ้อสูงขึ้นมากการก่อหนี้จำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นที่รัฐบาลออกพันธบัตรโดยตรงหรือการกู้จากรัฐวิสาหกิจกู้จากสถาบันการเงินภาครัฐก็ล้วนแต่ทำให้รัฐบาลและคนทั้งประเทศต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทั้งสิ้นหนี้สาธารณะของรัฐที่ปัจจุบันมีอยู่ 10.1 ล้านล้านบาทหรือ 61.6 ของรายได้ประชาชาติและมีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นในยามที่ต้องจ่ายคืนหรือกู้ใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อภาระงบประมาณของรัฐในแต่ละปียังไม่รวมค่าดอกเบี้ยที่ต้องเพิ่มขึ้นจากการแจกเงินดิจิตอลคนละหมื่นนี้ด้วยประเด็นที่5นโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 สวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรัฐบาลแทบทุกประเทศต่างมีความจำเป็นต้องขาดดุลการคลังสร้างหนี้จำนวนมหาศาลเพื่อใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแต่หลังจากวิกฤตโรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจถดถอยผ่านไปแล้วหลายประเทศแสดงเจตนารมณ์ที่ฉลาดรอบคอบโดยลดการขาดดุลภาครัฐหนี้สาธารณะลง Fiscal Consolidation ทั้งนี้เพื่อสร้างที่ว่างทางการคลังเอาไว้รองรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 นี้ดูสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีอัตราส่วนรายรับภาษีเพียงร้อยละ 13.7 ของรายได้ประชาชาติซึ่งถือว่าต่ำกว่าประเทศอื่นๆมากการทำนโยบายการคลังโดยไม่รอบคอบและระมัดระวังไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตย่อมส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนการกู้เงินของภาครัฐและภาคเอกชนไทยสูงกว่าที่ควรจะเป็นประเด็นที่6การแจกเงินดิจิตอลคนละ10,000ให้กับทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปเป็นนโยบายสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมเป็นอย่างยิ่งเศรษฐีและมหาเศรษฐีที่อายุเกิน16ปีล้วนได้รับความช่วยเหลือเงินนี้ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นประเด็นที่7สำหรับประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นประเทศไทยการเตรียมตัวทางการคลังเป็นสิ่งจำเป็นในขณะที่คนในวัยทำงานลดลงสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ผู้บริหารประเทศที่มองการไกลควรใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ารักษาวินัยและเสถียรภาพทางการคลังอย่างเคร่งครัดแถลงการในช่วงท้ายระบุว่าด้วยเหตุผลต่างๆข้างต้นบรรดานักวิชาการคณาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 แก่ผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเพราะประโยชน์ที่ประเทศจะได้นั้นน้อยกว่าต้นทุนที่เสียไปอย่างมากนอกจากนี้เป็นการสร้างบรรทัดฐานให้มีการแจกเงินเพื่อกระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอยระยะสั้นๆโดยไม่คำนึงถึงวินัยเสถียรภาพทางการคลังระยะยาวแม้รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ต้องไม่ทำลายความยั่งยืนทางการคลังหากจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยควรทำอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ใช่เหวี่ยงแหครอบคลุมทุกกลุ่มเพราะเสถียรภาพทางการคลังของไทยและความสามารถในการจัดเก็บภาษีไม่เอื้อให้ประเทศทำแบบนี้ได้มาจากสำนักข่าวทูเดย์ประเด็นสำคัญหลายคนดีคำตอบโต้แย้งว่าหลายประเทศในโลกนี้ก็แจกเงินมาก่อนคำตอบก็คือว่าเขาจะแจกเงินในเวลาที่เขามีวิกฤตและประเทศเหล่านั้นไม่ได้กู้เงินมาแจกมีเงินที่เหลือคงคลังหมายถึงง่ายๆว่าเก็บเอาไว้ใส่กระปุกออมสินเอาไว้แล้วก็มาแจกในเวลาที่มีความจำเป็นเหมือนกับบ้านเรามีเงินออมใส่กระปุกออมสินเมื่อถึงเวลาก็ทุบกระปุกออมสินเอามาใช้จ่ายเวลาเกิดปัญหาแต่เวลานี้ประเทศไทยไม่ได้เกิดปัญหาจำเป็นที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินข้างนอกเพราะไม่มีกระปุกออมสินอยู่แบบนี้คือนโยบายสิ้นคิดและประเด็นสำคัญที่บอกแล้วชัดเจนว่าไม่มีเงินที่งอกมาจากต้นไม้ไม่มีเงินที่ลอยมาจากท้องฟ้าไม่มีใครเสกเงินได้สุดท้ายประชาชนต้องเป็นผู้จ่ายคืนทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ยนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่ถึงที่สุดแล้วประชาชนในอนาคตจะต้องรับกรรมกับเรื่องราวนี้ทำให้99นักวิชาการบรรดาอดีตผู้ว่าการธนาคารหลายคนอดีตรองผู้ว่าอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆอดรนทนไม่ไหวออกมาต่อต้านกันในครั้งนี้เศรษฐาทวีสินพูดเมื่อวันที่7ตุลาคมผมเป็นรัฐบาลของประชาชนนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศไม่เห็นด้วยให้ยกเลิกแต่ประชาชนอยากได้เงินสรุปผมไม่ยกเลิกนะครับไปฟังเศรษฐาทวีสินดื้อจนถึงจุดสุดท้ายนักวิชาการนายแบงค์นายธนาคารทั่วประเทศบอกว่ามันจะชิบหายกันทั้งประเทศก็ยังไม่เชื่อเอาไปฟังเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีคลังและนายกเป็นรัฐมนตรีการคลังเพราะว่าไม่สามารถหานักเศรษฐศาสตร์มาเป็นได้ไม่มีใครยอมรับแล้ววันนี้จะพากันลงเหวกันทั่วหน้าเศรษฐาทวีสินชื่อนี้ต้องจารึกเอาไว้นะครับได้แสดงถึงจำนงว่าอยากได้มากนะครับอันนี้ก็ดีใจนะครับเพราะว่าตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วยเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการนี้นะครับผมยืนยันนะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรื่องโครงการเงินดิจิตอลได้มีฟังได้มีการรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อแนะนำทั้งหลายจากทุกหน่วยงานรวมถึงทั้งแบงค์ชาติด้วยนะครับน้อมรับน้อมไปพิจารณานะครับเพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิกครับยืนยันนะครับว่าโครงการเงินดิจิตอลไม่ใช่เป็นโครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินเพื่อให้พี่น้องกลับมาเลือกตั้งใหม่เลือกให้เรากลับมาใหม่ไม่ใช่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจำเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต้องอย่างนี้ครับในตลอดระยะเวลาที่เราเข้ามาบริหารงานเนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยไม่ถึง1เดือนเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญ
การที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายจะมีขวัญและกำลังใจในการไปทำมาหากินประกอบอาชีพได้เนี่ยเรื่องลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรามีการลดค่าไฟฟ้าแล้วเรามีการลดค่าพลังงานเชื้อเพลิงโดยน้ำมันดีเซลก็ต่ำกว่า30บาทแล้วนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการพักหนี้เกษตรกรแล้วยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการที่พี่น้องประชาชนมีรายจ่ายเยอะมีภาระเยอะก็ไม่มีขวัญและกำลังใจไปทำมาหากินการที่เราลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ทำให้พี่น้องกลับมามีขวัญและกำลังใจในการทำมาหากินปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือว่าพอมีขวัญกำลังใจแล้วเอาเงินทุนที่ไหนคนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนคนที่อยู่ฐานบนของสังคมความเหลื่อมล้ำมีเยอะมากในสังคมไทยเขาไม่มีเงินครับงบประมาณของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ประมาณ 500,000 กว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุกปีนะครับขอทำความเข้าใจว่าทำแค่หนเดียวไม่ใช่ตั้งใจออกมาเพื่อที่จะซื้อเสียงทำออกมาเพื่อที่จะให้โดนใจพี่น้องประชาชนทำมาให้พี่น้องประชาชนมีเงินทุนในการไปประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีครับท่านทั้งหลายครับผมว่านักวิชาการได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะผมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่ท่านก็เป็นแค่หนึ่งเสียงนะครับพี่น้องประชาชนมีอีกหลายสิบล้านเสียงที่ต้องการเงินดิจิตอลเราน้อมรับครับน้อมรับฟังครับและจะไปปรับปรุงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เสียภาษีหรือฝ่ายพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมากจากปัญหาเศรษฐกิจที่หมักหมมานานตรงนี้ก็ขอให้มั่นใจครับว่ารัฐบาลนี้จะไม่ลุกด้วยอำนาจจะฟังความคิดเห็นแต่เหนือสิ่งอื่นใดความลำบากของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปดำรงชีพเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับจะไม่มีการยกเลิกเงินดิจิตอลครับประเด็นเรื่องหนึ่งเสียงเท่ากันนั้นถูกต้องแต่เรื่องของการรับฟังการรับฟังต้องฟังผู้รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญเตถามั่วไปมากเลยนะนักวิชาการหนึ่งเสียงเท่ากับชาวบ้านนั่นจริงในมุมมองความเท่าเทียมทางการเมืองOne man one voteแต่ในมุมความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นนักวิชาการกับชาวบ้านไม่เท่ากันแน่นอนมันเอามาเทียบกันไม่ได้ถ้าเศรษฐาจะไม่ฟังเหตุผลทางวิชาการจะเอาความต้องการของชาวบ้านที่ไม่รู้ว่าเศรษฐาไปถามมากี่คนมาหักล้างมันดูเหมือนมวยวัดเกินไปหน่อยไหมอายเขาเป็นนายกอ้างข้างๆคูๆเศรษฐาเห็นไหมว่านโยบายเงินดิจิตอลทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งยับเยินแล้วยังจะมาอ้างประชาชนได้ลงคอหรือถ้าจะอ้าง10ล้านคนที่เลือกเพื่อไทยยังมีอีก25ล้านคนที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยเผาๆความเป็นมวยวัดลงไปบ้างเถอะนายกส้มหล่นแถมยังเป็นนายกตระบัดสัตว์ของรัฐบาลนอมินีผสมพันธ์กับรัฐบาลสืบทอดอำนาจรัฐประหารด้วยซ้ำไปสรุปแล้วยังไงกูจะเดินหน้าต่อไปชิบหายก็ไม่ว่าเท่าไหร่เท่ากันนะครับงานนี้ลองไปฟังคำแนะนำดูว่าเรื่องนี้หากจะลดขนาดโครงการและไปเน้นเฉพาะกลุ่มคนมีรายได้น้อยหรือคนชั้นกลางที่ประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนจะตรงกว่าไหมเอาไปฟังคำแนะนำนะครับวิธีที่ดีกว่าเนี่ยก็คือการสเกลดาวน์เม็ดเงินลงแล้วทาร์เก็ตไปที่กลุ่มที่ต้องการจริงๆเพราะตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เหมือนตอนล็อกดาวน์โควิดถูกไหมฮะมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคือเศรษฐกิจมันเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวบ้างแล้วฉะนั้นเราก็ลดขนาดลงมาเช่นเราให้เฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆจนชั้นกลางที่มีหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงให้ไปแล้วฐานข้อมูลก็มีอยู่แล้วเพราะมีการจดทะเบียนคนจนอยู่แล้วนะแล้วปกติเนี่ยการให้ไปที่คนกลุ่มเนี้ยจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าอยู่แล้ว
เพราะเขามีอัตราความโน้มเอียงในการบริโภคสูงคือถ้าเราไปให้เงินคุณธนินทร์ให้เงินคุณสุภชัยให้เงินเนี่ยนักธุรกิจทั้งหลายก็มันไม่มีผลอะไรกับเขาอ่ะนะฮะแต่เพียงแต่ว่าทำไมถึงแจกทั่วไปใช่ไหมเพราะมันอาจจะง่ายกว่าการจัดการแล้วมันอาจจะมีเหตุผลในแง่ของการที่ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาถูกไหมคือเรากำลังเอานโยบายการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมาทำให้เกิดผลสองด้านคือด้านหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้านหนึ่งคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนซึ่งมันอาจจะไม่มีประสิทธิผลเพราะถ้าสมมติเราบอกเราจะลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนก็ทำไปสิฮะก็ทำไปเลยคือการเอามาผสมกันมันก็เลยอาจจะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่อย่างที่คาดการไว้นี่เป็นคำแนะนำจากด็อกเตอร์อนุสรธรรมใจนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่น่ารับฟังนะครับไอเดียดีเบตเพื่อฟังความจากทั้งสองฝั่งน่าสนใจสุวิพันธ์จำปาบอกว่าอันที่จริงเพื่อความเป็นธรรมควรจัดเวทีดีเบตสาธารณะให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาคัดค้านโครงการแจกเงินดิจิตอลมาถกกันบนเวทีให้ประชาชนฟังกันชัดๆฝ่ายที่คัดค้านได้แก่ผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายและด็อกเตอร์สุภวุฒิสายเชื้อกูรูของเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจวงเล็บแต่ตอนนี้คัดค้านส่วนฝั่งที่จะเอาเงินดิจิตอลก็คือนายกอึ่งไข่ควบรัฐมนตรีการคลังด็อกเตอร์เผ่าภูมิเด็กสร้างของเสียอ้วนและทีมสถาบันต้นไม้ผู้เสนอนโยบายนี้เพื่อจะให้เพื่อไทยชนะเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอนพักขีไนและแขกคำพกาแล้วประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าข้อมูลที่แท้จริงตัวเลขที่แท้จริงความคิดความเห็นหลังจากฟังแล้วเป็นอย่างไรไอเดียนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับส่วนประเด็นที่ท้าทายจากพวกนางแบกอึ่งไข่ทั้งหลายที่บอกว่าใครไม่เห็นด้วย 10,000 ก็ไม่ต้องรับหรือรับไปแล้วไม่ต้องใช้เงินถึงเวลามันก็จะหายไปเองนั้นสุวิพันธ์จำปาบอกว่าแจกเงินซื้อเสียง500วงเล็บคนไทยก็ยังเอาแจกเงินซื้อเสียง 10,000 ชาวบ้านที่ไหนจะไม่เอาล่ะครับนี่ซื้อเสียงกันล่วงหน้าไปเลยนะเนี่ยและถึงขั้นตอนนี้หลายคนไปโหนพรพศเขมรแดงไปเลยเดียวอาชญากรรมสงครามนั่นนั่นนางแบกอึ่งไข่ลายหนึ่งบอกว่าเริ่มเข้าใจพรพศแล้วว่าทำไมถึงมีนโยบายให้นักวิชาการปัญญาชนไปทำนารวมเมื่อเห็นแถลงการ99รายชื่อที่คัดค้านเงินดิจิตอลสุวิพันธ์จำปาบอกนางแบกอึ่งไทยถึงขั้นไปโหนพรพศอยากทำนารวมกันแล้วหรือนี่และสิ่งที่เห็นความแตกต่างระหว่างรัฐบาลอนาล็อกของตู่จันโอชากับรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐาทวีหนี้สินเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าอนาล็อกใช้มือเขียนป้ายส่วนดิจิตอลพิมพ์ลงพิมพ์มาเลยนะครับเรียกว่าพิมพ์เป็นป้ายวามาเรียบร้อยหลังจากที่นักวิชาการออกมาคัดค้านทำจดหมายเปิดผนึก99คนตลาดหุ้นตลาดทุนไทยก็เต้งรับทันทีหลังนักวิชาการออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้เศรษฐายกเลิกการแจกเงินเพื่อรักษาหน้านั้นตอนบ่ายหุ้นตกต่อร่วงต่อลบไปอีก16จุดลงไปแล้วรวมกว่า150จุดดูแล้วอาจจะไปไหลที่ 1,200 ถึง 1,300 นะครับอันนี้ต่ำลงไปกว่า3ปีที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอ้าวเพิ่งรู้แปลกดีคำสัญญาทางนโยบายของพรรคการเมืองที่มีต่อประชาชนนั้นมันมีสวิตช์ปิดเปิดได้ด้วยหรืออย่างไรพอเป็นนโยบายเงินดิจิตอลไม่ว่าใครที่ไหนจะวิจารณ์แสดงความเห็นอย่างไรต้องยืนยันแข็งขันว่าเป็นไปตามที่หาเสียงปรับเปลี่ยนไม่ได้แม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวต้องเป็นไปตามนั้นเพราะเป็นสัญญาที่เคยไว้กับประชาชนเขาเลือกพรรคมาเพื่อให้ทำสิ่งนี้แต่พอเป็นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่ทันจะวิจารณ์ต่อต้านอะไรก็อ่อระย่อโรยแรงที่หาเสียงไว้อย่างไรขอพักไว้ก่อนต้องฟังความเห็นสว.ต้องพูดคุยกับฝ่ายเห็นต่าง
ต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขแก้ทั้งเนื้อหากระบวนการกลายเป็นว่าพอเป็นเรื่องนี้สัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนแทบจะสูญค่าไปเลยสรุปแล้วคำสัญญาต่อประชาชนมีสวิกปิดเปิดใช่หรือไม่ถึงได้เลือกใช้เป็นบางเรื่องไม่ใช้เป็นบางเรื่องประเด็นไหนอยากทำก็ไม่อยากปรับประเด็นไหนก็อ้างประชาชนต่อไปส่วนเรื่องไหนที่ไม่อยากทำก็อ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาอย่างนี้ก็ดีกว่าใช่ไหมนี่แหละครับถึงบอกว่าเป็นรัฐบาลตระบัดสัตว์รัฐบาลนอมินีที่นางแบกอึ่งไข่ยังภูมิใจแบกกันต่อไปแต่ปู่แอ๊จนตอบอกเลยว่าสัญญาณมาแรงแล้วนะครับหลังจาก99นักวิชาการชั้นนำทางเศรษฐศาสตร์ออกมาแบบนี้ระวังให้ดีนะครับจำนำข้าวเคยมีคนทักท้วงแล้วต่อมามีคนติดคุกตอนนี้ก็ยังอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำเรื่องนี้ดูกันดีๆรัฐมนตรีการคลังท่าทางจะหนียากนะครับเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีช่วยสมพงษ์อมรวิวัฒน์อย่าซ้ำรอยรัฐมนตรีคนที่แล้วนะครับของกระทรวงพาณิชย์ติดคุกยังไม่ออกในประเด็นความชอบธรรมทางการเมืองของนโยบายแจกเงินดิจิตอลนั้นธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่ากลับมาอ่านแถลงการนักวิชาการคณาจารย์เศรษฐศาสตร์81คนรวมตัวกันคัดค้านการแจกเงิน 560,000 ล้านของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยแล้วมั่นใจว่าในเดือนกุมภาพันธ์2567ไม่น่าจะมีนโยบายนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่เพราะ81คนนั้นเป็นอภิสิทธิชนวงเล็บเป็นกูรูเป็นผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญใดๆแต่เป็นเพราะรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไม่มีความชอบธรรมใดๆในการดำเนินนโยบายนี้เพราะไม่สามารถตอบคำถามในทางวิชาการใดๆได้เลยและไม่มีความชอบธรรมในการดำเนินนโยบายด้วยเพราะประชาชนปฏิเสธนโยบายนี้ตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วพรรคเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งอย่างยับเยินนั่นแสดงว่าประชาชนได้ลงมติมหาชนชัดเจนแล้วว่าไม่เอานโยบายนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอ๊ขอบ่นขึ้นตอนใหม่ประจำสัปดาห์นะครับเริ่มเรื่องแรกคงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติแล้วคงมีผลกระทบต่อประเทศไทยในเวลาอีกไม่นานนักนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทางเรื่องเศรษฐกิจนั้นเกิดจากประเด็นที่1การที่ประเทศจีนมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจจบสิ้นแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างรุนแรงที่ผ่านมาประเทศจีนนั้นในช่วงท้ายของการก่อเกิดมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจใช้การปั่นราคาที่ดินปั่นการก่อสร้างโครงการต่างๆเรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นเป็นทั้งเจ้าของบริษัทก่อสร้างเป็นเจ้าจ้องของธนาคารทำให้ราคาทรัพย์สินในคอมมูนของตนในเมืองของตนมีมูลค่าเพิ่มมูลค่าสูงแต่ขณะเดียวกันไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตที่เกิดขึ้นทางนวัตกรรมกลับกลายเป็นการปั่นให้เศรษฐกิจโตขึ้นอย่างเดียวแล้วตอนนี้กลายเป็นงูกินหางเมื่อภาระหนี้สินของสถาบันการเงินเหล่านั้นงอกเงยสูงขึ้นจนเกินกว่าที่เศรษฐกิจจะรับได้แล้วการที่เติบโตด้วยหนี้ก่อให้เกิดไม่เกิดรายได้แบบนี้มันก็ถึงจุดจบในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่ Evergrande ของจีนที่พังภาพไปเรียบร้อยแล้วและบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ2อันดับ3ของจีนที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามมาด้วยตลาดจีนเป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่เมื่อได้รับผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าทั่วโลกทีเดียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นประเด็นเรื่องแรกเพราะฉะนั้นมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของจีนไม่ได้มีอยู่จริง
ประเด็นที่2ในขณะที่เกิดเรื่องราวของภาวะแล้งและภาวะเอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นนั้นในปีที่จะถึงนี้ราคาธัญพืชกำลังจะเพิ่มราคาสูงขึ้นนั่นหมายความว่าประชากรที่ยากจนทั่วโลกต้องมีต้นทุนในการบริโภคอาหารสูงขึ้นราคาธัญพืชก็คงขยับสูงขึ้นในขณะที่ต้นทุนพลังงานต้นทุนเรื่องของน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญก็จะเกิดปัญหาเพราะน้ำน้อยกว่าปกติหากเราโชคดีมีพายุเข้ามาในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าก็จะช่วยบรรเทาเบาบางไปแต่หากมันไม่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้นี่เป็นเรื่องภาวะภายนอกอีกประเด็นหนึ่งขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปข้างหน้าการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะเห็นตัวอย่างกรณีของหมอพรทิพย์ที่ไอซ์แลนด์เรื่องราวของการให้ค่านิยมหรือให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของการคำนึงรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นค่านิยมหลักในประเทศที่เราเรียกว่าพัฒนาแล้วแต่คนระดับเป็นสว.อย่างของประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างประเทศเราไม่สามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้จะสังเกตว่าประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายความใฝ่ฝันของผู้มีอันจะกินหรือคนที่เรียกว่ามีฐานะมีหน้าตาคือการไปยืนอยู่ในสังคมที่อารยะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตเรียกว่าไปเที่ยวต่างประเทศไปถ่ายรูปไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในนรกเช่นเดิมนี่ก็เป็นความใฝ่ฝันของคนชั้นกลางชนชั้นสูงแต่ขณะเดียวกันค่านิยมมันไม่ได้ติดตัวมาด้วยเราถึงทำเรื่องให้รู้สึกว่ามันแปลกแยกกับค่านิยมเหล่านี้ค่านิยมเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีค่านิยมเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็ดีแม้กระทั่งการสิทธิของเด็กจะเห็นว่ากรณีของหยกในประเทศไทยซึ่งหากเกิดเรื่องนี้ในต่างประเทศเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากๆถึงขั้นระดับรัฐบาลได้รับผลกระทบแต่ประเทศไทยนี้ปัญหาของหยกขอเข้าห้องเรียนขอเข้าห้องสอบแลกกับสิทธิในเนื้อตัวในการใส่เสื้อผ้าสังคมไทยทั้งสังคมไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้หรือแม้กระทั่งสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกในการรวมกลุ่มสมาคมวันนี้ประเทศไทยเมื่อถูกจัดอันดับเรื่องของสิทธิเสรีภาพเราอยู่อันดับหลังท้าย Freedom of House จัดอันดับของประเทศไทยต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่ในระดับประเทศเดียวกับในประเทศหลายประเทศในแอฟริกาหรือประเทศเผด็จการต่างๆแต่คนไทยก็ไม่รู้สึกรู้สาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการมองว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยมันก็ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครต้องการลงทุนกับเกาหลีเหนือฉันใดหรือซีเรียหรืออิหร่านฉันใดมันก็เกิดขึ้นกับไทยฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไม่แตะต้องโครงสร้างเมื่อภาวะของโลกทั้งใบค่านิยมเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่านิยมเรื่องของสิทธิเสรีภาพค่านิยมเรื่องของการเคารพความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีการยกย่องการปกป้องเด็กสิ่งเหล่านี้ไทยไม่รู้สึกรู้สาสังคมไทยยังร้าหลังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับกรรมเพราะถูกมองว่าไม่พัฒนาในสายตานานาอารยะกลับมาประเด็นของการเมืองไทยเมื่อกำลังเผชิญกับพายุเศรษฐกิจที่กำลังจะพัดกระหน่ำแล้วการเมืองไทยดูตัวอย่างที่เห็นชัดเจนกรณีของตำรวจที่ขัดแย้งกันทั้งที่เป็นองค์กรที่ถืออาวุธแล้วสุดท้ายแม้กระทั่งรองผู้บัญชาการตำรวจสุรเชษฐ์ยังบอกว่าอย่าให้เปิดถ้าเปิดข้อมูลออกมาพังกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันสะท้อนถึงความด้อยพัฒนาถ้าเป็นเรื่องราวคำพูดแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องถูกปลดถูกสอบสวนเรียกว่าสาวทั้งยวงออกมาทีเดียวล้างกันทั้งระบบแต่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยู่กันแบบเฉยๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลาย
เราอยู่ในระบบที่ด้อยพัฒนาจนเราเคยชินกับมันแล้วคนไทยในฐานะเจ้าของอำนาจก็ไม่รู้สึกรู้สาว่าตัวเองมีอำนาจต้องรวมตัวกันจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกลายเป็นยอมจำนนทั้งที่มีอำนาจอยู่ในมือกลายเป็นไม่มีอำนาจยิ่งชัดเจนเมื่อรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจากก่อนที่บอกว่าจะปฏิรูปสารพัดจะไล่ประยุทธ์ออกจากบ้านหลวงจะจัดการเรื่องของเหมืองทองอัคราจะจัดการเรื่องของการทุจริตในกระทรวงกลาโหมแต่ทันทีที่มาเป็นรัฐบาลคำว่าปฏิรูปไม่อยากใช้เพราะมันเป็นคำรุนแรงสังคายนามันมากเกินไปเพราะองค์กรตำรวจมีเกียรติเราต้องให้เกียรติเขาและไม่พูดถึงเรื่องของเหมืองทองอัคราไม่พูดถึงประยุทธ์จะออกจากบ้านหลวงเมื่อไหร่เหตุผลหลักก็คือว่ารัฐบาลนี้ไม่มีอำนาจเต็มเป็นรัฐบาลนอมินีเป็นรัฐบาลประสานประโยชน์ของอำนาจขุนศึกศักดินาเก่ากับนายทุนใหม่ที่วันนี้กลับมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพลังการเมืองใหม่ในขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วทำให้เรากลายเป็นดินแดนดึกดำบรรพ์ทางความคิดแล้วการมีรัฐบาลนอมินีแบบนี้เราจะหวังอะไรได้อีกเราจะหวังให้เกิดอะไรขึ้นในรัฐบาลนอมินีแบบนี้รัฐบาลที่ไม่กล้าแตะต้องโครงสร้างทางการเมืองไม่กล้าทำให้โครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ของคนในประเทศเป็นธรรมมากขึ้นถ้าพูดง่ายๆว่าเหมือนอาการเจ็บป่วยก็ไม่กล้ารักษาไม่กล้าผ่าตัดทำได้แค่ทายาหม่องบรรเทาอาการปวดไปชั่วคราวเดี๋ยวเวลาก็ผ่านไปคนเราครั้งแรกในการโกหกหรือตระบัดสัตว์มันยากลำบากแต่หลังจากทำหลายครั้งมันจะเริ่มเป็นความเคยชินแล้วก็จะเคยชินกับการโกหกไม่ต้องรับปากใดๆไม่ต้องสัญญาใดๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้พูดได้เลยว่าเป็น4ปีที่ไร้ความหมายแม้กระทั่งเหตุผลของการใช้นโยบายบางนโยบายที่จะต้องใช้เงินมหาศาลอย่างการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทใช้เงิน 500,000 กว่าล้านไม่มีปัญญาที่จะไปทำหาเงินมาจากไหนก็ใช้วิธีการไปเอาเงินฝากของเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในธนาคารออมสินเด็กทั้งประเทศเก็บสะสมเงินไว้เอาเงินของเด็กมาแจกผู้ใหญ่แล้วเงินของผู้ใหญ่ก็หมุนไปหมุนไปสุดท้ายก็จะไปลงที่ร้านสะดวกซื้อร้านค้าส่งแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นในประเทศอธิบายไม่ได้ว่านโยบายแบบนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรไม่ว่าใครจะคัดค้านไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบรรดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆอดีตผู้ว่าการแห่งชาติกี่ท่านต่อกี่คนอดีตรัฐมนตรีการคลังกี่คนต่อกี่คนรัฐบาลนอมินีนี้ก็ไม่สนใจ2เหตุผล1เป็นนโยบายที่พูดเอาไว้เมื่อเป็นนโยบายที่พูดเอาไว้ก็จำเป็นจะต้องทำเพราะมิฉะนั้นแล้วสุดท้ายรัฐบาลนี้จะไม่มีอะไรที่จับต้องได้และ2มี hidden agenda บางประการว่าสุดท้ายเงิน 500,000 ล้านมันจะต้องหมุนเข้ากระเป๋ากลุ่มเจ้าถัวเจ้าสัวนายทุนกี่กลุ่มสุดท้ายจะไปตกอยู่คนเหล่านั้นมั่งคั่งเพิ่มขึ้นไปอีกตัวอย่างที่มันเห็นชัดว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุก็คือการลดราคาค่าไฟลดวันนี้แต่เพิ่มหนี้พรุ่งนี้หมายถึงว่าเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันเท่ากับไม่ได้แก้ปัญหาใดๆทายาหม่องชั่วคราวให้รู้สึกว่าได้บรรเทาอาการเจ็บปวดแต่ก็พร้อมรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกครั้งในไม่ช้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลตระบัดสัตว์รัฐบาลนอมินีนี้ไม่ได้แก้ปัญหาใดๆให้กับประชาชนเรื่องราวต่อไปก็คือกระบวนการต่อสู้ที่วันนี้หลังจากฟังบทความของคนเสื้อแดงพันแท้ประดับดาวเลดแฟมิลี่เห็นได้ชัดว่าวันนี้การต่อสู้โดยใช้ตัวบุคคลไม่ยึดถืออุดมการณ์ที่ชัดเจนเมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งถึงทางแยกตัวบุคคลทรยศทุรยศต่อหลักการที่เคยมีไว้แล้วไม่ใช้อุดมการณ์ชูนำหน้าเพราะคนเรามันเปลี่ยนได้แต่หลักการอุดมการณ์มันเป็นสิ่งที่แม่นตรง
เที่ยงตรงทำให้เกิดปัญหาวันนี้เป็นความสับสนว่าที่ผ่านมาทั้งหมดทำอะไรเอาง่ายๆการกลับมายอมรับความผิดของทักษิณชินวัตรโดยหวังว่าจะได้รับการละเว้นลดโทษโดยใช้ช่องทางพิเศษแต่เป็นการยอมรับผิดมันทำให้การต่อสู้ของประชาชนในห้วง10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สูญเปล่าเพราะเท่ากับว่าผู้นำยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดวันนี้ไม่สามารถอธิบายต่อชาวโลกได้ว่าทำไมผู้นำของคุณผู้นำของกระบวนการจึงยอมรับผิดแต่ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษเพียงเล็กน้อยเรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือการทรยศหักหลังต่อกองทัพของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้มันถึงกับบทสุดท้ายของการต่อสู้ของขบวนการที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นปฐมบทใหม่สงครามสีเสื้อเหลืองแดงก็ถึงจุดยุติเพราะถึงสุดท้ายทั้งสองฝั่งถูกหลอกให้สู้เหลืองถูกหลอกให้ขับไล่ทักษิณแดงถูกหลอกให้เอาทักษิณกลับบ้านแล้วสุดท้ายทั้งสองฝั่งก็กลับมาจับมือกันว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องบาดหมางจบสิ้นกันแล้วทักษิณสิ่งที่ทำเลวร้ายทั้งหมดได้รับการลดโทษอภัยโทษถึงวันนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวทักษิณอยู่ที่ไหนในขณะเดียวกันสิ่งที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมันไม่มีอยู่จริงคนที่ตายก็ตายฟรีคนที่บาดเจ็บก็บาดเจ็บฟรีทั้งหมดก็ถือว่าชีวิตอนาคตของครอบครัวคนเหล่านั้นเป็นสิ่งสูญเปล่าในทศวรรษแห่งการต่อสู้แต่ขณะเดียวกันห่วงเวลาถอยย้อนกลับไปถึงปี63มันเกิดขบวนการต่อสู้ครั้งใหม่ของคณะราษฎรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทักษิณการก่อเกิดของทักษิณและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาก่อนที่จะสิ้นสุดลงนั้นได้มีการก่อเกิดของขบวนการต่อสู้ของราษฎรที่ราษฎรกลับมาอีกครั้งหนึ่งเจตจำนงของคณะราษฎร2475หลังจากถูกทำลายไปมรดกของคณะราษฎรถูกลบทิ้งไปหลังจากการขึ้นของราชของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันการออกมาตอกย้ำเจตจำนงของคณะราษฎรอีกครั้งหนึ่งการกลับไปดูเจตจำนงในการก่อตั้งของคณะราษฎร2475เป็นการประกาศหมุดหมายการต่อสู้ครั้งใหม่และเมื่อสิ้นสุดของกระบวนการต่อสู้ของสีเสื้อเดิมทศวรรษที่ศูนย์เปล่าของการต่อสู้จบสิ้นลงการต่อสู้ครั้งใหม่ปฐมบทใหม่คือการต่อสู้ของอุดมการณ์อุดมการณ์คณะราษฎร2475เพื่อทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงกับอุดมการณ์ในการแช่แข็งประเทศซึ่งมีสัญญาณมาตั้งแต่สมัยเสอ้ายสนามม้าประกาศแช่แข็งประเทศ20ปีแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือย้อนยุคกลับไปมากกว่า20ปีนี่เป็นปฐมบทของการต่อสู้ฝั่งโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งราชาธิปไตยถึงกับบอกว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองราชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยซ้ำเพราะถ้าบอกว่าราชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของพระราชาขณะที่ประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไอ้ประชาธิปไตยที่มีนามสกุลเอามาใช้ในสมัย2500ก็เพื่อทำให้สถาบันกษัตริย์ยังมีบทบาทแต่ไปๆมาๆสถาบันกษัตริย์กำลังจะฮุบอำนาจของประชาชนไปถึงกับใส่สร้อยให้มีคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรื่องนี้ก็เป็นการปูทางไว้ก่อนแล้ววันนี้สำนักโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายอำนาจอนุรักษ์นิยมถึงกับบอกว่าเราปกครองในระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญนี่เป็นสัญญาณการหวนกลับไปตู่สมบูรณาญาสิทธิราชก่อน2475เพราะฉะนั้นปฐมบทของการต่อสู้ใหม่คือระหว่างประชาชนกับฝั่งนิยมเจ้าตอนนี้สู้ง่ายๆว่าประชาธิปไตยของประชาชน
กับราชาธิปไตยของฝ่ายนิยมเจ้านี่คือปฐมบทการต่อสู้รอบใหม่ที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนว่ามีนักการเมืองมีบรรดานายทุนมีบรรดาขุนศึกที่สนับสนุนระบอบราชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญเพราะต่างได้ประโยชน์ที่ฝ่ายนิยมเจ้าเครือข่ายอำนาจแบ่งปันให้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายประชาชนและพรรคการเมืองที่จะต้องชูอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินคนทุกคนเท่าเทียมกันต่อต้านฝ่ายนิยมเจ้าและคัดค้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นราชาธิปไตยอย่างถึงที่สุดและสุดท้ายอยากจะพูดถึงเรื่องราวของคำว่ารัฐสวัสดิการที่บังเอิญมีพรรคการเมืองมาชูเรื่องนี้รัฐสวัสดิการเป็นคำตอบของประเทศโลกที่หนึ่งที่มีเสรีนิยมและมีระบบรัฐสวัสดิการขับเคลื่อนว่าเป็นคำตอบสุดท้ายจะเห็นว่าในประเทศหลายประเทศเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกรีนควบคู่กับเรื่องของรัฐสวัสดิการเวลแฟร์เป็นคำตอบให้ประชาชนมีความสุขพึ่งพาตนเองได้เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทำให้ประเทศทั้งประเทศมีคนเท่าเทียมกันและก็อยู่อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่ออนาคตของลูกของหลานสำหรับในคลิปนี้ส่วนใหญ่ได้พูดถึงเรื่องราวของสภาวะของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นการเมืองไทยที่เป็นอยู่แล้วก็อย่าไปหวังกับรัฐบาลนอมินีรัฐบาลตระบัดสัตว์แล้วก็พูดถึงปฐมบทของการต่อสู้ทางการเมืองระดับประเทศ2ฝั่งฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งนิยมเจ้านี่คือ2บทบาทที่กำลังเป็นไปอยู่สำหรับคลิปนี้คงขออนุญาตเพียงแค่นี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตน
ให้ฉันมีชีวิตที่เราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.